Rambo ชื่อนี้การันตีความมันนี่คือภาพยนตร์บู๊ล้างผลาญในยุค80เรื่องมันมีอยู่ว่าจอห์นแลมโบอดีตทหารผ่านศึกเวียดนามเจ้าของเหรียญกล้าหาญเขาเดินทางไปหาเพื่อนร่วมทีมของเขาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมคนสุดท้ายแล้วที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะคนอื่นเนี่ยลาโลกไปหมดแล้วฮะมาถึงบ้านเพื่อนที่แลมโบก็ต้องผิดหวังและเสียใจครับเพราะเพื่อนคนสุดท้ายของเขาเนี่ยลาโลกไปก่อนหน้านี้แล้วจากอาการป่วยเป็นมะเร็งซึ่งก็ไอเชื้อมะเร็งเนี่ยได้มาจากตอนที่ไปรบที่เวียดนามนั่นแหละฮะเอาล่ะทีนี้พี่แกก็เคว้งละฮะเดินไปเดินไปและก็เดินไปจนมาเจอเข้ากับนายอำเภอที่ชื่อว่าวิววิวเนี่ยเห็นสภาพแรมโบ้ค่อนข้างโซมอ่ะนะแกก็ไม่ค่อยคุ้นหน้าด้วยเลยต้องระวังเอาไว้หน่อยวิวเนี่ยจึงพาแรมโบ้ขึ้นรถไปส่งนอกเมืองซะเลยแต่พี่แรมโบ้เนี่ยแกหิวเลยจะขอหาอะไรกินซะก่อนแต่นายอำเภอวิวเนี่ยไม่ต้อนรับพี่แรมโบ้เราอย่างเห็นได้ชัดฮะเขาบอกว่าเมืองเนี้ยไม่ต้องการคนจรจัดนะซึ่งพี่แรมโบ้เองก็งงว่าเฮ้ยทำไมต้องไล่เขาขนาดนี้ด้วยมาส่งถึงที่หมายวิวขับรถกลับเข้าเมืองถ้าเป็นหนังทั่วไปเนี่ยทั้งคู่ก็คงจะแยกย้ายกันแต่นี่มันแรมโบ้ฮะในขณะที่วิวเนี่ยกำลังขับรถกลับก็มองกระจกหลังเห็นพี่แรมโบ้เดินตามกลับเข้ามาในเมืองอีกก็คนมันหิวแต่วิวไม่เข้าใจพี่แกก็วนรถกลับมาทำการจับกุมตัวพี่แรมโบ้ของเราไปซึ่งแรมโบ้เองก็ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดแต่แค่ไม่สมัครใจนิดหน่อยวิวก็ค้นตัวเขาก็เจอกับมีดซึ่งพี่แรมโบ้ก็บอกว่ามีดเนี่ยเอาไว้ล่าซึ่งจะล่าอะไรนั้นเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นยังไงแรมโบ้ถูกจับมาที่โรงพักแต่แกเนี่ยไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่กันแน่นอนเลยครับพี่แกคิดว่าก็กูไม่ได้ผิดอะไรทำไมต้องมาบังคับกันด้วยเนี่ยด้วยความหัวแข็งกับความที่ไม่ยอมพูดอะไรเลยทำให้เหล่าพี่ๆตำรวจเนี่ยเขาหมั่นไส้จึงเกิดการใช้อำนาจในทางมิชอบฟาดฟาดฟาดแม่งฟาดเสร็จก็อาบน้ำให้ไม่เพียงเท่านั้นถ้าคุณสั่งซื้อภายใน10นาทีนี้แถมโกนหนวดฟรีด้วยเอ้าแต่คนมันไม่อยากโกนอ่ะนะพอโดนใช้กำลังบังคับมากๆเนี่ยทำให้พี่แรมโบ้นึกถึงวานที่เคยถูกทหารเวียดนามเนี่ยจับตัวไปทรมานฮะเท่านั้นแหละสติแตกครับแกเริ่มขัดขืนบ้างละกระทืบกระทืบกระทืบพวกตำรวจแล้วก็ขโมยรถมอไซค์หนีไปเฉยเลยฮะแม่นึกว่า GTA หลังจากหนีมาได้สักพักเนี่ยวิวก็ตามมาฮะตามไปตามมาอีวิวรถคว่ำฮะพี่แรมโบ้เองก็ไม่ต่างกันพอๆกันเลยพี่แรมโบ้เนี่ยก็หนีเข้าป่าไปทำชุดพลางตัวเสร็จสับพี่วิวเองก็ไม่ยอมฮะเรียกพวกมาเพียบแรมโบ้เจอทางตันจึงต้องปีนหน้าผาหนีแต่เพื่อนของพี่วิวเนี่ยแกมาพร้อมกับฮอฮะซึ่งวิวเนี่ยยังไม่ได้สั่งให้ยิงแต่เพื่อนของพี่แกเนี่ยคงแค้นล่ะฮะที่โดนพี่แรมโบ้กระทืบไปจึงยิงใส่พี่แรมโบ้ยับๆเลยแต่ก็ไม่โดนสักนัดนะพี่แรมโบ้เนี่ยอาศัยจังหวะทิ้งตัวลงมาใส่ต้นไม้จนแขนแกเนี่ยได้รับบาดเจ็บฮะส่วนพี่ตำรวจเองก็ไล่ยิงตามมาติดๆแรมโบ้ไม่มีทางเลือกปาหินใส่ฮอคนขับฮอตกใจมือลั่นทำคุณตำรวจล่วงลงมาแตกหนึ่งคนขับฮอเนี่ยก็ขับฮอกลับเลยครับทีนี้โอ้โหพี่แรมโบ้เนี่ยจึงเก็บปืนมาใช้พร้อมกับเย็บแผลให้ตัวเองแบบสดๆเลยคือในมีดของพี่แกนั้นมีเข็มเย็บแผลซ่อนอยู่ด้วยนะฮะต่อมาพี่นายอำเภอเนี่ยเขาได้ข้อมูลแล้วฮะว่าคนที่พวกเขากำลังตามล่านั้นคือจอห์นแรมโบ้เป็นกินเบลได้เหรียญกล้าหาญและเป็นวีรบุรุษสงครามซึ่งนายอำเภอวิวเนี่ยมาถึงตอนนี้เพื่อนแกเนี่ยลาโลกไปละคนนึงละต่อให้แรมโบ้จะเป็นใครก็ช่างฮะชิปหายไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้ยังไงก็จะตามล่าพี่แรมโบ้ต่อนายอำเภอวิวแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยก็พากันเข้ามาล่าพี่แรมโบ้ในป่าซึ่งแน่นอนละฮะถือว่าเป็นถิ่นของเฮียแรมโบ้เขาเลยก็ว่าได้พวกเขาค่อยๆถูกเล่นงานไปทีละคนจากการซุ่มโจมตีและกับดักที่จัดเต็มให้กับพวกเขาโดยเฉพาะเลยจนกระทั่งพี่แรมโบ้เนี่ยเข้าถึงตัววิวจนได้แรมโบ้ได้ทำการขู่พี่วิวว่าอย่าตามเขามาอีกนะเฮ้ยถ้าไม่ยอมจบเนี่ยได้เจอสงครามแน่แล้วก็จากไปวิวกลับออกมาจากป่าแน่นอนเลยครับว่าเขาเนี่ยไม่ยอมจบไม่ง่ายแต่คราวนี้เรื่องเนี่ยไม่ใช่ของคนแค่ไม่กี่คนอีกต่อไปเมื่อมีทั้งนักข่าวแล้วก็ตำรวจเนี่ยมากันเพียบเลยฮะผู้กองเนี่ยได้นำกำลังติดอาวุธมาช่วยปิดล้อมพื้นที่เอาไว้ซึ่งต่อมาพี่ผู้กองเนี่ยเขาได้รู้ที่หลังฮะว่าที่แรมโบ้คลั่งนั้นเหตุก็เกิดจากพวกตำรวจเนี่ยแหละฮะไปซ้อมพี่แรมโบ้ซะหนักเลยแต่นายอำเภอวิวเนี่ยบอกว่าและยังไงถ้าคนของเราล้ำเส้นก็ถือเป็นความซวยของผู้ต้องขังไปแล้วกันอ้าวเฮ้ยอย่างงี้ก็ได้เหรอต่อมาอดีตหัวหน้าทีมของแรมโบ้พันเอกซามูเอลทรอตแมนเข้ามาหานายอำเภอเพราะว่าทางกองทัพเนี่ยคิดว่าแรมโบ้เนี่ยน่าจะพอฟังผู้พันอยู่บ้าง
แต่นายอำเภอเนี่ยบอกว่าน่าตื่นตันมากแรมโบ้เนี่ยไม่ได้เป็นทหารแล้วมายุ่งอะไรผมเนี่ยจะเป็นคนดูแลเขาเองผู้พันบอกคือไม่ได้จะมาช่วยแรมโบ้จากคุณแต่จะมาช่วยพวกคุณเนี่ยจากเขาต่างหากโชคดีนะที่เขาเนี่ยไม่ได้ฆ่าพวกคุณหมดเนี่ยคือเขาทำได้นะแต่เขาแค่ไม่ทำได้ยินแบบนี้พี่นายอำเภอเองถึงกับหัวร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องผู้พันได้เสนอทางออกครับให้ปล่อยแรมโบ้ไปก่อนแค่ตอนนี้เท่านั้นเพื่อเป็นการคลี่คลายสถานการณ์พอทุกอย่างมันเย็นลงแล้วเนี่ยค่อยไปรับตัวแลมโบ้มารับผิดก็ยังได้เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียนะนายอำเภอจึงบอกกับผู้พันว่าเฮ้ยถ้าอยากจะช่วยเด็กของนายจริงๆอ่ะก็ลองเกลี้ยกล่อมเขาดูหน่อยสิผู้พันเนี่ยจึงใช้วิทยุสื่อสารของตำรวจติดต่อกับแรมโบ้ซึ่งพี่แรมโบ้เองก็มีฮะเพราะว่าแกก็ขโมยจากพวกตำรวจไปนั่นแหละฮะและมันได้ผลแรมโบ้ตอบพวกเขาเนี่ยคุยกันแรมโบ้บอกผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเริ่มพวกตำรวจนั่นแหละผมแค่จะหาอะไรกินแต่พวกเขาเนี่ยพยายามไล่ผมผู้พันก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวผู้พันเนี่ยจะเข้าไปรับดีไหมทุกอย่างจะได้จบๆแต่พี่แรมโบ้อ่ะเขายืนยันว่าพวกเขาเป็นฝ่ายเริ่มก็สรุปครับเรื่องของเรื่องแกหิวเลยจะกลับมาหาอะไรกินแค่เนี้ยเช้าตรู่นายอำเภอเนี่ยส่งกองกำลังติดอาวุธเดินสวนแม่น้ำขึ้นไปจับตัวพี่แรมโบ้บนป่าเขาส่วนพี่แรมโบ้เองเนี่ยก็สวนกับกองกำลังลงมาเหมือนกันโดยการดำน้ำลงมาซะเลยหนีมาสักพักมาเจอกับเด็กคนนึงฮะซึ่งแกก็ปล่อยไปเพราะว่าแกเนี่ยคงไม่อยากจะฆ่าเด็กหรอกนะแต่เด็กเนี่ยดันไปบอกพ่อฮะว่าเจอแล้วทีนี้แหละฮะเดอะแก๊งมากันเพียบพี่แรมโบ้เนี่ยจึงหนีเข้าไปหลบในเหมืองนายอำเภอสั่งคนล้อมเหมืองเอาไว้ฮะแต่อย่าเพิ่งทำอะไรนะภูหมวดเองเนี่ยนำกองกำลังปิดทางเข้าไว้แล้วก็บอกให้กับลูกทีมว่าบุกเข้าไปจับเขาเลยแต่ไม่มีใครกล้าไปฮะแกจึงบอกให้แรมโบ้เนี่ยยอมจำนนซะแรมโบ้ก็ไม่ตอบแกอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะทีนี้ชิปหายช่างมันชื่อเสียงไว้ก่อนสั่งยิงจรวดใส่แม่งเลยฮะบุ้มปากถ้ำถล่มแถมพอถล่มเสร็จพวกพี่แกเนี่ยมาถ่ายรูปเซลฟี่อย่างภูมิใจนายอำเภอมาถึงก็ด่ายับแล้วครับใครสั่งพวกเองยิงวะเฮ้ยพวกเขาคิดว่าพี่แรมโบ้เนี่ยน่าจะลาโลกไปแล้วแต่ก็ยังไม่ชัวร์ยังไงก็ต้องรอให้เข้าไปค้นพื้นที่ก่อนเพื่อความแน่ใจแต่ดูจากหน้าผู้พันแล้วเนี่ยแกคงรู้เลยนะฮะว่าเด็กแกยังไงก็ไม่ตายแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับแรมโบ้เนี่ยรอดมาได้จากถ้ำนรกแถมต้นรถบรรทุกของทหารตำรวจขวางทางก็ชนรถตำรวจมีด่านก็แหกด่านแต่ไม่ได้หนีนะกลับมาระเบิดปั๊มที่อยู่ใกล้ๆกับโรงพักนั่นแหละฮะแถมได้อาวุธหนักจากรถของพี่ทหารอีกมาถึงก็ไล่ยิงหม้อแปลงซะไฟฟ้าในเมืองเนี่ยดับกันเลยทีเดียวไม่เท่านั้นนะฮะระเบิดเนี่ยสร้างสถานการณ์อย่างอึกกระทึกคึกโครมไปหมดพอแกทำจนหนำใจแล้วเนี่ยก็บุกเข้ามาเจอกับนายอำเภอในโรงพักแบบตัวต่อตัวเลยฮะนายอำเภอเนี่ยอยู่ด้านบนแรมโบ้เนี่ยอยู่ด้านล่างนายอำเภอเนี่ยเปิดก่อนแต่ไม่โดนแรมโบ้สวนทะลุเพดานโดนขานายอำเภอร่วงลงมาเกือบจะโดนซ้ำละแต่ผู้พันเนี่ยห้ามไว้ในขณะที่ด้านนอกตำรวจเนี่ยล้อมเอาไว้ละผู้พันเนี่ยได้เกลี้ยกล่อมเขาบอกว่ามันจบแล้วพอได้แล้วถ้านายสู้ต่อเนี่ยในตายแน่แรมโบ้สวนเลยฮะมันจะไม่จบหรอกยังไม่จบเขาบอกว่าในสนามรบเนี่ยเราเนี่ยมีเกียรติคุณและผมเนี่ยระวังหลังให้กันแต่พอกลับมาที่นี่เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยผมทำได้ทุกอย่างในสนามรบขับรถถังก็ได้ดูแลยุทธภพนับล้านแต่กลับมาที่เนี่ยเป็นเด็กล้างรถยังไม่ได้เลยเขาตัดพ้อเรื่องที่ทำให้เขาเนี่ยเจ็บปวดและลืมไม่ลงฮะสุดท้ายในทีมเองก็เหลือแค่เขาคนเดียวซึ่งที่นี่เนี่ยเขาไม่รู้จักใครเลยฮะครอบครัวสุดท้ายของเขาเนี่ยก็คือเพื่อนร่วมทีมทุกคนซึ่งลาโลกกันไปหมดแล้วผู้พันเนี่ยก็ได้เข้าใจครับแล้วก็เข้ามาปลอบแรมโบ้ก่อนที่แรมโบ้เนี่ยจะยอมมอบตัวนี่เนี่ยถือเป็นฉากจบในตำนานของหนังแรมโบ้เลยนะครับเพราะว่าเป็นซีนอารมณ์ล้วนๆจริงๆเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยรับชมกันเต็มๆในหนังนะส่วนใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยลองไปดูกันได้ส่วนใครที่เคยดูแล้วเนี่ยก็แล้วไปครับใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันเต็มที่เลยนะผมลาแล้วฮะซียูเดี๋ยวเจอกันภาคต่อไปนะเผลอๆผมจะทำให้จบ5ภาคเลยครับแรมโบ้จัดไป